ก็เขาคงเห็นว่าเรายังพัฒนาไม่พอยังไม่พอไปเจอโปรดิวเซอร์สงสารฝรั่งออกรู้สึกยังไงรู้สึกบ้านเงียบมากคิดถึงมากไม่มีใครแบบมาแกล้งเงี้ยมันไม่สนุกอะค่ะมันแบบแต่ก็จะก็พยายามเล่นนะอะไรอย่างงี้ก็ยุคนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พอเขาออกมายืนสามคนนั้นเนี่ยหนูก็ตอนแรกแบบเขาบอกเป็นผู้หญิงหนูก็เอาละไปสบายหนูต้องมายืนแน่นอนคิดว่าเอาผู้หญิงถามเดี๋ยวไปยืนชัวปึบคนสุดท้ายเสร็จเป็นพี่เบนหนูก็อ้าวอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นที่พี่เบนน่ะไม่เคยไปยืนปากเหวเลยแม้แต่ครั้งเดียวดีๆไปยืนปุ๊บไปสบายเลยจ้าแล้วเป็นต่ำเป็นเบนเป็นน้ำแข็งแล้วหนูไม่คิดว่าใครจะออกสักคนอ่ะคือพี่น้ำแข็งก็เป็นแบบเป็นผู้ชายแล้วแฟนเรียกเหมือนก็น่ารักแฟนคลับก็ดูเยอะแล้วก็เก่งกีดใช่พี่เบนก็เป็นแล้วต่ำก็แบบความสัมพันธ์ดีแฟนคลับก็เยอะอ่ะก็แบบเห็นไหมว่ามันเป็นเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแล้วหนูก็แบบว่าในรายการนี้มันเหมือนตอนพี่นัทที่ออกหนูก็แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็งงก็เสียใจมากแต่เหมือนที่หนูเคยบอกหนูเป็นคนที่แบบถ้าทุกคนร้องไห้หนักๆแล้วหนูแบบหนูจะรู้สึกว่าต้องไปที่พึ่งหรือเปล่าก็แบบหนูก็แบบใครจะมาพึ่งแกหนูก็รู้สึกงั้นแหละแต่หนูก็คิดว่ามันก็น่าจะพึ่งได้นิดนึงก็แบบมันก็น่าจะแบบช่วยปลอบได้อะไรเงี้ยถ้าหนูร้องก็แบบไปสบายเหมือนลิงนัตตี้อย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็แบบทำใจได้ใช่ป่ะเขาหนูรู้เขาก็เสียใจแต่คือมันเป็นช่วงที่หนูกำลังสนิทกับนัตตี้มากๆแล้วก็เลยแบบโฮเลยค่ะไม่คือวันนั้นไม่มีใครร้องแล้วมีหนูร้องเป็นบ้าเป็นหลังอยู่คนเดียวปึ๊บพอวิกต่อไปทุกคนร้องไห้หนูก็จะไม่ร้องพี่เขาก็ตะโกนอย่างล่างนิวอย่าร้องไห้ค่ะแล้วก็แบบปั๊มอย่าร้องไห้เก็บอย่าร้องในใจไปแล้วค่ะไปสบายแล้วเก็บอย่าร้องปั๊มอย่าร้องแกจะยิ่งเย็นถ้าแกร้องไห้พี่เบนก็จะพึ่งพอไปข้างหลังคือกอดโอร่วงค่ะสักพักก็เอาใหม่พี่พึ่งแต่ก็ไม่มีใครพึ่งนะรู้สึกภูมิอะไรภูมิใจในอะไรมากที่สุดในการได้มาเป็นหนึ่งคนในเอฟเจ็ภูมิใจอะคะก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจหนูรู้สึกว่าปกติพ่อจะเป็นคนเครียดเหมือนที่หนูเคยเล่าให้ครูหลักฟังก็แบบจะซีเรียสอะไรเงี้ยก็แบบมันดูอะไรกันเอฟอะไรเงี้ยอะไรมันดูมันกีดอะไรกันทำให้พ่อหนูเข้าใจพ่อก็ใส่เสื้อดูไม่ดีไม่ใส่แบบที่รัดผมแล้วมีไฟแล้วมันก็หนูคิดว่าครอบครัวหนูน่าจะมีความสุขมากขึ้นค่ะหนูคิดว่าออกไปอ่ะหนูจะแบบจะสนิทกับพ่อกับแม่มากขึ้นจะแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วตอนกลับบ้านก็ลูกสามคนค่ะก็แบบกับบ้านมันก็เล่นคนหนึ่งก็เล่นคอมคนหนึ่งก็เรียนที่หนูเรียนกลับมาก็ไปเตะบอลกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยคุยกันพ่อกลับมาก็เหนื่อยก็นั่งนอนแม่ก็ทำงานตลอดเวลาตัวโตนั่นแหละค่ะก็ออกไปคิดว่าครอบครัวมันจะแบบอบอุ่นมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ก็แบบเข้าใจแล้วกันได้มากขึ้นแล้วเป้าหมายในอนาคตหนูว่าเป้าหมายก็หนูก็อยากทำงานนะเหมือนที่ถ้ามีงานทำถ้าเขาให้งานหนูทำหนูก็จะทำก็เรื่องเรียนอยากเรียนอะไรตอนนี้หนูกำลังสับสนว่าเอายังไงดีเพราะออกไปตอนนี้ถ้าเรียนวิทย์อะมันวิทย์คืออาทิตย์นึงมันก็ไปไกลแล้ววิทย์คณิตเนี้ยแล้วมันก็เป็นห้องกิฟเต็ดอะไรเงี้ยมันก็เป็นห้องเด็กฉลาดซึ่งหนูก็หลงเข้าไปเสลอเข้าไปอยู่แล้วก็เรียนก่อนเข้าบ้านมาสอบตกสามวิชายังไม่ได้ซ่อมเลยค่ะมันเป็นสอบแบบสอบระหว่างคาบเนี้ยหนูก็ตกเป็นปกติเลยค่ะคณิตก็ตกฟิสิกส์เคมีคิดว่าตกหมดถามว่าเรียนทำไมแล้วจะเรียนวิทย์เพื่อนั่นแหละแต่แบบก็พอเรียนเสร็จตอนนี้ก็เลยสับสนว่าถ้าออกไปตอนนี้มันจะเรียนทันไหมแล้วจะเรียนอะไรชีวะเรียนอะไรช่างกลตอนแรกหนูก็อยากเรียนช่างกลจริงๆแต่แบบหนูกลัวตีกันทำงานอุตสาหกรรมใช่มาช่วยที่บ้านต่ออยากทำงานตอนแรกจะเรียนอาชีวะแม่ไม่ให้ไปเรียนตอนแรกพ่อจะให้ไปอยู่เทคนิคชลบุรีเขาเรียกว่าอะไรนะหรื
ที่พี่โน้ตอุดมเรียนนะคะนั่นแหละอาชีวะอะไรสักอย่างเออนั่นแหละแต่ก็แบบไม่ได้ไปเพราะว่าแม่ก็อยากให้เรียนมาทางสามัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากเห็นลูกเขาทุกวันแหละไม่อยู่ไกลหูไกลตาไม่อยู่บ้านยายนะแม่ก็อยากไปบ้านยายก็ค่ะนั่นแหละสุดท้ายตอนนี้มีประเด็นอะไรที่มันค้างคาใจเป็นทุกข์อึดอัดอยากบอกครูอยากบอกคนดูอะไรไหมที่นี่ไม่มีเลยอ่ะมีแต่คิดถึงแบบคิดถึงคิดถึงอะไรออกไปคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อนก็จะเห็นอยู่ตรงข้างอยู่หน้าเมนสเตนบ่อยๆเหลือ9วันโอ้ยหนูก็ยังตื่นเต้นไหมหรืออึดอัดไหมหรือแบบดีใจไหมแบบเออจะจบแล้วหรือแบบเฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยไม่อยากให้จบเลยยังไม่อยากให้จบรู้สึกมันแบบคือครูว่าเด็กอายุ15เนี่ยมันต้องอยู่ในบ้านนี้ไปประมาณ3ปีอ่ะมันจะเก่งเลยมันจะเป็นมืออาชีพเลยอ่ะจะออกไปก็ลงเลยค่ะเขาทำอะไรกันมาถึงไหนเออก็อย่าทิ้งเรื่องเรียนค่ะถ้าอยากอยู่ในวงการนี้นานๆก็ต้องพัฒนาฝึกฝนฝีมือด้วยเพราะมีเท่านี้จะไปสู้ใครเขาได้ใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ชีวิตเรายังเรียนรู้พัฒนาต่อเนื่องได้ครูอยากเห็นลูกศิษย์ที่ออกไปแล้วพอยิ่งเจอทุกครั้งมันยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเนาะเราก็จะได้อยู่ในวงการนี้ได้นานความสามารถที่เรามีอยู่ตรงนี้มันประคองเราได้แค่ปีเดียวไม่เกินนั้นพอมี F8 ขึ้นมาหรืออะไรก็ตามมันก็จะลำบากใช่ไหมถ้าเราไม่ได้พัฒนาเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นไปเลยจะไปทางไหนก็ได้จะไปเรื่อง acting จะไปเรื่องอะไรแต่มันต้องขวนขวายฝึกฝนเรียนรู้ตลอดค่ะเออก็ออกไปก็จะเรียนแล้วค่ะให้มันคงถ้ามันไม่คงที่ก็ให้มันถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นก็ให้มันคงที่ก็ยังดีอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้เลยแย่ไปกว่านี้คงต้องไปเล่นตลกแล้วค่ะนั่นแหละเออก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสที่ดีมากนะคะเพราะว่าคนเก่งกว่าเราก็มีเยอะแยะเห็นไหมร้อยคนก็เออร้องเก่งอะไรสวยกว่าเราอะไรก็เราแต่ว่าคนเก่งมีเยอะโอกาสที่จะอยู่ในอาชีพนี้มันน้อยเข้าใจไหมคนเก่งเขาเยอะถามว่าคนที่ร้องเพลงเก่งๆเนี่ยมีเยอะเด็กอายุ16เท่าหนูเนี่ยมันเยอะแยะแต่เขาไม่มีโอกาสอย่างที่หนูมีอย่างครูก็เหมือนกันคนที่มาเป็นครูใหญ่มีเยอะแยะคนเก่งมีเยอะแยะแต่บางทีเรื่องจังหวะเรื่องคิวเรื่องเวลาหรือคิดว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยแต่ครูเป็นคนได้โอกาสนั้นครูก็ต้องทำมันอย่างดีที่สุดแน่นอนตอนนี้หนูมีโอกาสแล้วมีโอกาสมีนามสกุลแล้วหนูF7ใช่ไหมเอาไปพูดเอาไปคุยกับใครมันก็จะมีอะไรตรงนี้ไปบ้างแล้วถ้ามีโอกาสแล้วถ้าเราไม่พัฒนาต่อยอดให้มันเป็นความยั่งยืนหรือความก้าวหน้าสู้ก็ต้องสู้ต่อเรื่องในบ้านก็คงไม่มีอะไรที่ครูจะต้องมาว่ากล่าวตักเตือนอะไรหนูหรือห่วงอะไรหนูมากก็เห็นหนูสนุกสนานร่าเริงแล้วก็รู้ว่าหนูก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าอยู่ในบ้านนี้อย่างมีความสุขมันทำยังไงอยู่ไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยทำยังไงนะคะครูไม่เคยโทษเด็กที่มันยังไม่พัฒนาหรือพัฒนาช้าแต่ครูว่าหนูก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากแต่ถ้าไปเทียบกับคนอื่นที่เขามีอะไรมาอยู่แล้วเราก็อาจจะยังดูห่างเขาแต่มันไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะทันเขาหรือแซงเขามันอยู่ที่ใจเราว่าเราถ้าเราอยากเก่งเราก็ต้องรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะเก่งอยู่ในบ้านถ้าเราตั้งใจทำไปแล้วเราขึ้นไปปุ๊บงานออกมาดีเราก็ภูมิใจใช่ไหมลูกเราก็จะได้รับคำชมจากคนในเทเตอร์ก็นั่นแหละแปลว่ามาถูกทางแต่ถ้าวีคไหนเราคิดว่าเออมันดีแล้วมันเราขึ้นไปปุ๊บแล้วมันไม่ได้เงี้ยมันก็แปลว่าเรายังน้อยไปทั้งเรื่องซ้อมทั้งเรื่องตั้งใจทั้งเรื่องความมุ่งมั่นหรืออะไรเงี้ยสู้ต่อไปตอนนี้ห่วงเรื่องข้างนอกมากกว่าห่วงเรื่องข้างในละพอเลือกข้างในก็มีแค่9วันมันก็คงไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้หนู
จ็บปวดทุกข์ใจหรือไม่มีอะไรที่ทำให้ครูจะต้องมาลงโทษตำหนิติเตียนอะไรอีกค่ะเออก็อยากให้หนูเป็นหนูขาดอย่างนึงอะไรอ่ะขาดการเรียนทั้งโทษมันไม่ครูโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้กลับมาค่ะครูจะกักบริเวณหนูยอมค่ะห้ามค่ะก็นั่นแหละสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดจากการได้เข้ามาเป็นเอฟอย่างน้อยๆมันเป็นกุศลละที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขหรือภูมิใจและหนูคิดว่าการมาอยู่ในเอฟจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อบอุ่นขึ้นได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตรงนี้ครูก็ฟังแล้วครูก็ดีใจละเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถึงมันยังไม่ได้อะไรอย่างที่คนอื่นเขาได้แต่มันก็ได้ในสิ่งที่ดีสำหรับครอบครัวของเราได้นะโอเคสู้ๆไปตามน้ำแข็งนะโอเคอีกนิดเดียวอีก9 วันเลย